คุยข่าวเมากับหมอเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งนะครับก็เธอเนี่ยเพิ่งคลอดลูกนั่นเองคุณแม่คนนี้นะครับเธอชื่อว่าซาเมนต้าวิทนีย์โจนะครับวัย30ปีลูกของเธอเนี่ยคลอดมา11สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเธอเนี่ยก็กิจวัตรประจำวันของคุณแม่ลูกอ่อนก็คือต้องให้นมลูกใช่ไหมครับเธอก็ให้นมลูกตามปกติเลยทีนี้ว่าหลังจากที่ให้นมลูกครั้งล่าสุด5ชั่วโมงถัดมาเธอถึงกับต้องตกใจนะครับเพราะว่าเจอลูกของตัวเองเนี่ยนอนหมดลมหายใจเสียชีวิตอยู่บนเตียงนะครับซึ่งทางด้านของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันมีผู้เสียชีวิตนั่นเองก็คือลูกนะครับเรื่องราวก็เลยผ่านไปถึงกระบวนการศาลนะครับทางด้านของอัยการได้กล่าวว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยก็คือมียาที่เป็นสารกระตุ้นอยู่ในน้ำดมของคุณแม่เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากน่าตกใจมากเลยค่ะก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจก่อนเลยโดยในเนื้อข่าวอะค่ะเขาบอกว่าโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน่าตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่โจรเนี่ยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมค่ะทั้งที่คือคนที่ฆาตกรรมก็คือเป็น คนที่เสียชีวิตก็คือเป็นอาเจค่ะซึ่งเป็นลูกชายอันเป็นที่รักของเธอเองโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้บอกว่าผลการชันสูตรพลิกศพเนี่ยเปิดเผยว่าสาเหตุของการที่ทารกเนี่ยค่ะเสียชีวิตเพราะว่ามีสารเมทาโดนเอมเฟตามีนและแมทเอมเฟตามีนค่ะซึ่งสารตัวนี้เขาบอกว่ามีฤทธิ์ต่อระบบประสาทสามารถแต่งจริงตัวนี้เขาบอกว่าสามารถใช้เป็นได้ทั้งยาการรักษาและก็ยังเป็นส่วนประกอบของยาเสพติดด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเองก็ต้องไปสืบสวนหาสาเหตุการตายของทารกนั่นเองนะครับทีนี้คุณโจนส์ที่เป็นแม่เนี่ยก็ให้การกับตำรวจบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากวันนั้นนะครับแต่ก็ยังฝืนที่จะไปชงนมให้กับลูกชายของเธอไม่ได้นะครับก็เลยให้นมลูกด้วยน้ำนมของตัวเองนะครับก็ตามปกติเลยของคุณแม่นี่นะครับและหลังจากนั้นก็งีบหลับโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างที่เธอบอกว่าเธอเหนื่อยมากนะครับเมื่อสามีของเธอเนี่ยกลับเข้ามาเห็นนะครับก็เห็นว่าลูกชายเนี่ยกำลังร้องไห้หลังจากนั้นครับคุณแม่เนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะครับก็ขอให้สามีเนี่ยช่วยชงนมให้ลูกหน่อยนะครับดังนั้นเธอก็ใช้นมที่สามีได้ชงให้นะครับป้อนให้กับลูกชายนะครับแล้วก็วางไว้ในเปลคุณโจนที่เป็นแม่นะครับก็กลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาให้หลัง1ชั่วโมงต่อมานะครับเธอก็เดินไปดูลูกปรากฏว่าเห็นลูกเนี่ยตัวซีดแล้วก็ไม่หายใจด้วยนะครับแล้วก็มีเมือกและเลือดไหลออกจากจมูกนะครับไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็มาถึงที่บ้านนะครับแล้วก็พบว่าลูกชายของเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วหัวใจหยุดเต้นนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่อาเจก็คือลูกชายเนี่ยเสียชีวิตนะครับโจนก็เล่าให้ฟังว่าเธอกินยาเมทาโดนนะครับซึ่งเป็นยาระงับอาการปวดและโจนเองนะครับก็เคยได้รับคำแนะนำให้รักษาอาการติดยาแก้ปวดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ระบุว่าโจนเนี่ยก็ยังคงได้รับยาตัวนี้ระหว่างที่ตั้งครรภ์อีกด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยในการให้นมบุตรนะคะพี่โก้ปกติแล้วเราก็แนะนำกันว่ามีสารอาหารครบถ้วนเป็นการเสริมความสัมพันธ์แม่ลูกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วเกิดเจ็บป่วยแล้วอาจจะต้องกินยาอะไรบางอย่างเนื่องจากน้ำนมเนี่ยมันก็กลั่นมาจากว่ามนุษย์ใช่ไหมคะพี่โก้ถ้าเรากินยาอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันอาจจะกลั่นออกมาผ่านน้ำนมได้เวลาที่เด็กเขากินไปเนี่ยมันก็จะไปสู่เด็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกินยาแล้วยามันก็จะไม่มีผลต่อเด็กอีกทีนึงใช่ไหมคะครับฉะนั้นแล้วนะครับคือก่อนที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตรเนี่ยนะครับจะกินยาตัวไหนต้องปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเลยนะครับทีนี้ว่าตอนนี้อยากจะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเบื้องต้นว่าแล้วยาตัวไหนที่คุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่พอจะกินได้บ้างหรือกินไม่ได้มีอะไรบ้างครับจริงๆมีหลายอย่างเลยค่ะพี่โก้เวลาที่คุณแม่ค่ะที่ให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกคุณหมอด้วยนะไม่งั้นเผื่อบางคนครรภ์ไม่โตอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เลยตามอินโฟเลยกลุ่มยารักษาอาการแพ้ต่างๆเช่นคอเฟนิรามีนเนี่ยค่ะเป็นยาลดน้ำมูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ท่านใดเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ลงเพราะว่าตัวยาเนี่ยจะมีฤทธิ์ไปกดฮอร์โมนโปรเลกตินค่ะทำให้น้ำนมเนี่ยอาจจะลดลงได้อีกตัวหนึ่งอะมิโอดาโรนค่ะเขาบอกว่าเป็นยาที่ใช้รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่า
ถ้าเกิดว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยกำลังทานยาชนิดนี้อยู่อะค่ะอาจจะต้องระวังเพราะว่ายาเนี่ยมันจะออกมาในน้ำนมได้ซึ่งอาจจะทำให้ลูกเนี่ยมีอาการเขาเรียกว่าคล้ายๆเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยต่ำแล้วอาจจะทำให้ลูกเนี่ยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะกลุ่มยาตัวอื่นเช่นยากลุ่มเคมีบำบัดค่ะเช่นไซโครฟอสไมด์ไซโครสปอรินนะคะด็อกโซรูบิซินเมโทเช็กเซตที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหากคุณแม่ได้รับยานี้อยู่ไม่ควรให้นมลูกค่ะเพราะว่าตัวยาเนี่ยที่ผ่านทางน้ำนมอาจจะไปทำให้เกิดการกดภูมิคุ้มกันกดไขกระดูกของลูกได้นะคะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มยาเออร์โกตามีนและคาเฟอีนที่ใช้ในการรักษาอาการไมเกรนฤทธิ์ของยาเนี่ยสามารถขับออกมาทางน้ำนมได้นะคะซึ่งผลของเออร์โกตามีนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างอย่างเช่นอาเจียนท้องเสียและชักได้ค่ะแล้วก็ยังไปกดการหลั่งน้ำนมอีกต่างหากแต่คาเฟอีนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้พบว่าทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่ถ้าคุณแม่ใช้ติดต่อกันนานๆอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการนอนของลูกได้อย่างเวลาเรากินคาเฟอีนแบบว่ากาแฟแล้วเราแบบให้ตื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่โอคล้ายๆกันอีกอันนึงคือกลุ่มยาในกลุ่มวิตามินเอค่ะอันเนี้ยใช้ในการรักษาสิวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกแล้วกำลังทานยารักษาตัวนี้อยู่เนี่ยควรจะหยุดรับประทานค่ะเพราะว่าฤทธิ์ยาเนี่ยจะถูกขับออกมาทางน้ำนมเมื่อลูกทานนมเนี่ยแม่ก็จะเหมือนกับว่าเหมือนลูกก็จะได้รับไปด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นทำให้ลูกมีอาการปวดหลังแล้วก็ตับก็มีปัญหาได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มยาเหล่านี้จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดคือดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทานยาต่างๆหรือถ้าเรามีความจำเป็นจริงไปพบคุณหมอต้องบอกครับเนี่ยค่ะนอกจากเงื่อนไขในเรื่องของยาแล้วที่คุณแม่ต้องระวังระหว่างที่ให้นมบุตรเนี่ยนะครับยังมีเงื่อนไขอื่นๆไหมครับที่คุณแม่ต้องระวังเป็นพิเศษหากว่าต้องอยู่ระหว่างการให้นมบุตรเงื่อนไขในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่คุณแม่เป็นอยู่มีผลไหมฮะมีค่ะมีหลายโรคเลยค่ะอย่างเช่นแม่ที่มีเชื้อ HIV อันแรกเลยลูกที่เป็นโรคกาแลคโตซีเมียค่ะเขาบอกว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรก็คือเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมของร่างกายซึ่งไม่สามารถย่อยน้ำตาลกาแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสได้เพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยก็เลยมีน้ำตาลกาแลคโตสสูงทำให้เลือดเนี่ยมีอาการไม่แข็งตัวแล้วก็ยังทำงานส่งผลถึงการทำงานของตับไตอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกเป็นโรคเนี้ยค่ะอาจจะมีอาการตัวเหลืองอาเจียนตับโตโตช้ากินได้น้อยท้องเสียแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบภายใน2วันแรกเลยเด็กบางคนเนี่ยอาจจะกินนมแม่ได้แต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมดูแลและตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะครับโรคถัดมาแม่ที่มีเชื้อ HIV ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคุณแม่เนี่ยเป็นโรค HIV ค่ะแล้วการให้นมบุตรเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสสูงในการได้รับเชื้อ HIV ไปด้วยค่ะครับข้อที่3นะคะแม่เป็นวัณโรคค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยอยู่ในระยะกำเริบมีเชื้อในเสมหะแต่ว่าการที่เราเหมือนกับว่าเราไปให้ลูกดูดนมก็จริงๆก็มีโอกาสที่จะติดจากเสมหะหรือว่าลมหายใจไปสู่ลูกได้เหมือนกันครับข้อที่4นะคะแม่ติดยาเสพติดอย่างกรณีในข่าวนี้เลยใช่ไหมคะพี่โกครับเช่นแอมเฟตามีนเฮโรอีนโคเคนไม่ควรให้นมลูกนะคะและควรจะไปเลิกยาเสพติดด้วยข้อที่5นะคะแม่ที่ติดเหล้าหนักครับถ้าเกิดว่าเหล้ามันเข้าไปในทางนมใช่ไหมพี่โกเดี๋ยวลูกจะเมา อะไรประมาณนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับไปด้วยมีโอกาสที่จะได้รับไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือว่าทานยาอย่างที่เก่าข้างต้นต้องระมัดระวังนิดนึงว่าการที่ลูกรับนมเราเนี่ยอาจจะเป็นนมที่ไม่ได้มีแต่น้ำนมค่ะพี่โก้อาจจะได้สารยาอะไรประมาณนี้ไปด้วยก็คือต้องระมัดระวังพอสมควรเลยเพราะว่า6เดือนแรกสำหรับทารกที่คลอดใหม่อาหารอย่างเดียวที่ทารกสามารถที่จะรับได้คือนมแม่เท่านั้นนมแม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่านมแม่ในช่วงระหว่าง6เดือนแรกนี้มีการปนเปื้อนด้วยยาก็แล้วแต่หรือด้วยเงื่อนไขของสุขภาพโรคที่คุณแม่เจออยู่เนี่ยสุดท้ายน้ำนมแม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นโทษต่อลูกได้อย่างกรณีข่าวที่เรามาเล่ากันนะฮะก็ลูกถึงเสียชีวิตเลยแทนที่จะเป็นประโยชน์กลายเป็นโทษแทนใช่ไหมคะพี่โก้ใช่แล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอย่างที่หมอกิ๊บแนะนำดีที่สุดเลยไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงเวลาที่จะต้องให้นมบุตรนั่นเองนะครับ